ผมว่ารถคัสตอมมันเป็นจิตวิญญาณที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเรามันคือความสุขที่ผมได้มองมันทุกๆวันได้เติมนั่นเติมนี่ไปทีละเล็กละน้อยค่อยๆใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในรถเวลาที่เอามันออกไปขับขี่มันเหมือนได้เดินทางไปสู่ความทรงจำดีๆในวัยเด็กแล้วแค่ขี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องซิ่งออกไปใช้เวลากับเพื่อนๆที่รักในสิ่งเดียวกันกับเรามันไม่ใช่การขี่ไปให้ถึงจุดหมายแต่มันคือการสร้างความหมายของการขับขี่ผมมูหยองซุสคัสตอมผมเลือก Yamaha XSR 155เพราะความสุขเร่งชีวิตให้เร้าใจ Yamaha Rave Your Heart